สวัสดีค่ะวันนี้เย่เฟื่องพากินจะมาทำการหมกอบไก่จ้ะนี่จ้ะไก่บ้านจ้ะทุกคนจ๋านี่จ้ะเราหมักสามเกลือไว้แล้วนะจ๊ะแล้วก็มีหมูจ้ะหมูจ้ะอยากกินอะไรก็ทำกินนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการอบเลยจ้าน่จ้ะทุกคนจ้าหลังจากที่เราหมักประมาณ20นาทีแล้วนะจ๊ะเราก็จะไปทำการอบหม้อลมร้อนเลยจ้าไปกันเลยจ้าทุกคนจ้าเสียบไฟก่อนจ้ะใส่ไปเลยอันนี้หมูใส่ไปเลยเปิดไฟไปที่200แล้วก็หมุนไปจ้ะเดี๋ยวเรามาดูตอนกลับนะจ๊ะเสร็จแล้วซุปมะเขือตอนเช้าจ้ะอันนี้ไก่ที่เราอบเหลือแค่นี้จ้ะไก่อบแสดงว่าบรรพบุรุษของเราคือคนเนี่ยคุณแม่ไหนหลวงอ่ะใช่คุณหลวงไหนหลวงรัชกาลที่9อ่ะนะคือบรรพบุรุษของเราสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวด้วยกันจ้าทุกคนจ๋ามาจ้าวันนี้ยายมีซุปมะเขือแล้วก็ปลาทูทอดจ้ะนี่จ้ะอุ้ยอะไรอ่ะแล้วก็มีเนี่ยจ้ะไก่อบแล้วมีพริกแจ่วมากินข้าวด้วยกันจ้าหมอบอกว่าตื่นเช้ามาให้กินน้ำ2แก้วอายุจะยืนมาจ้ะลงมือกันเลยไก่ไก่บ้านจิ้มแจ่วอร่อยอร่อยมากจ้ะอ
ันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเย็นเย็นน้องปูนหนูไม่หิวข้าวเนี่ยใครขึ้นข้าไม่ได้มันดูยายเฟื่องเนี่ยตาชอบแบบซุปมะเขือทำอะไรก็ทำให้ทุกอย่างไม่รู้อะไรนักหนาไปไหนก็ไม่ได้เบื่อก้าวขาออกจากบ้านก็ไม่ได้บ่นแล้วปิดประตูบ้านไม่ให้เข้าอีกทำให้ทุกอย่างจะกินอะไรบ่นก็เก่งจู่จี้ก็เก่งอร่อยมากเลยค่ะทุกคนจ๋า
วันนั้นออกไปล้างรถนอกบ้านหลังบ้านแล้วก็ล้างเสร็จก็เอารถไปเติมน้ำมันเออกะเช้าเดี๋ยวจะไปหาหมอเดี๋ยวรถไม่พอไปเดี๋ยวน้ำมันไม่พอกลับมาล็อกประตูงั้นไม่ให้เข้าบ้านทั้งทีมก็เกินไปอารมณ์อ่ะสุขกายแต่ไม่สบายใจร่างกายนี่ไม่ต้องทำก็ได้แต่ไม่สบายใจทำอะไรปรึกษาไม่ได้ปรึกษาขัดทุกเรื่องก็เลยไม่อยากปรึกษาแล้วก็หาเวลาทำอะไรไม่ปรึกษาขัดทุกเรื่องทำเนี้ยที่จะไม่ขัดอะกินไปบ่นไปก็อร่อยดีเหมือนกันThank you.
บ๊ายบายเอ็มแล้วบ่นจบแล้วจ้ะ